สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้จากซดชนเนลครับเนื้อหาสาระสําหรับตอนนี้ครับจะมาเอาใจคุณผู้ชมที่ชอบใช้ Facebook โดยเฉพาะครับผมเนื่องจากว่าคลิปวิดีโอของเราในตอนนี้นะครับจะชวนคุณผู้ชมมาสร้างเพจนั่นเองครับผมอันดับแรกครับคุณผู้ชมต้องเข้าไปสู่ Facebook แอปพลิเคชันของคุณผู้ชมก่อนนะครับหากคุณผู้ชมสร้างโดยมือถือครับเมื่อเข้าไปสู่ Facebook ของคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับแอปพลิเคชันนะครับ Uh, okay. ต่อเนนี้เราจะทำด้วยแอปพลิเคชันนะครับคุณผู้ชมก็เข้ามาคลิกที่เจ้าขีด3ขีดที่อยู่ตรงมุมขวาด้านบนตรงนี้ครับหลังจากคลิกตรงนี้ปั๊บนะครับคุณผู้ชมทําการเลื่อนขึ้นมาครับผมเลื่อนขึ้นมาฮะคุณผู้ชมจะเจออันนึงครับผมตัวหนึ่งที่เขียนว่าเพจอยู่ตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะนี้เราคลิกเข้าไปดูนะครับวันนี้ก็จะมีคุณผู้ชมเกิดคําถามขึ้นในใจว่าจะสร้างไปทําไมเราเพจเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรอเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณ,คณผู้ชมทราบนะครับ การสร้างเพจตรงนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะสร้างเพื่อทําการค้าก็ได้นะครับในกรณีที่คุณผู้ชมอยากหาอาชีพเสริมหรือว่ามีสินค้าอยู่ในมืออยู่แล้วและอยากจะหาช่องทางขยายเพิ่มมากขึ้นครับผมก็สามารถที่จะสร้างเพจจากตรงนี้ได้เลยครับเช่นตรงนี้ฮะกลุ่มที่มีอยู่ตรงนี้เพจที่เราอาจจะถูกใจครับก็มีทั้งอะไระฮะาขายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมครับผมมีอะไรวิทยุสื่อสารครับผมมีเมลอนแมมมอสฮะรกระทั่งน้ํายาบ้วนปากก็มีขายนะค,คุณผู้ช ซึ่งเพจนี้นะฮะมันมีข้อดีอย่างหนึง่งในการเอามาทําในการขยายธุรกิจของคุณผู้ชมหรือหาอาชีพเสริมรายได้เสริมให้ได้ครับเนื่องจากว่าเจ้าเพจตรงนี้ครับสามารถสร้างได้ง่ายไดากมากๆฮะง่ายกว่าการสร้างเว็บไซต์อย่างมหาศาลเลยครับสำหรับการสร้างขึ้นมาครับชุดตัวสารเสพติดก,ก็มีครับอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดครับ คุณผู้ชมมีสินค้าอยู่แล้วหรืออยากจะเริ่มทําการทดลองขายสินค้าด้วยตัวเองฮะจะเป็นสินค้ามือหนึ่งมือสองหรือสินค้าแฮมเมดอะไรก็ได้ของผู้ชมคุณผู้ชมนะฮะสามารถที่มาสร้างเพจและขายได้ครับจากนั้นฮะเมื่อเราเข้ามาสู่ตรงนี้ปุ๊บคุณผู้ชมคลิกง่ายๆเลยครับในส่วนของการสร้างเพจครับเมื่อคลิกทับเข้าไปในการสร้างเพจนะครับเขาก็จะให้เราเริ่มต้นใช้งานครับเราก็คลิกทับเข้าไปที่เริ่มต้นการใช้งานครับจากนั้นฮะเราสามารถตั้งชื่อเพจของเราได้ครับเช่นเราผมอยากจะขายอะไรผมอยากจะขายกล้วยป แล้วกันนะครับผมก็พิมพ์คำว่ากล้วยปิ้งเข้าไปนะฮะกล้วยปิ้งแซด channel ครับผมแซด channel กรีปปิ้งซาชแนลฮะหวานมันหอมกรอบอร่อยฮะบำรุงสุขภาพบำรุงเส้นผมฮะโอ้ตัวอย่างอาจจะไม่ใช่ฮะหลังจากนี้ครับผมเขาก็จะมีให้ฉันต้องการใช้เพจนี้เพื่อขายสินค้าหรือให้บริการต่างๆหรือไม่ครับคุณผู้ชมก็เน้นไปเลยฮะเนื่องจากว่าเราจะขายกรีปปิ้งนะครับเราต้องบอกว่าใช้เพจนี้เพื่อขายสินค้าหรือให้บริการครับผมจากนั้นเราคลิกในส่วนของถัดไปครับเมื่อคลิกถัดไปเสร็จเรียบร้อยครับเราก็มาเลือกหมวดหมู่สาหรับเพจของเราครับผมซึ่งเราสามารถจะเลือกได้ว่าจะเอาอะไรฮะ จะเป็นเว็บบล็อกส่วนตัวเอาไว้เขียนเรื่องราวบันทึกชีวิตความเป็นไปของตัวเราจะเอาขายสินค้าเอาช้อปปิง้งสินค้าปิ๊กหรือสุขภาพความงามซึ่งตรงนี้ในเมื่อเราตัดสินใจจะขายก r o p ยปิง้งแซชแนลเรียบร้อยครับเราก็ตัดสินใจที่จะเลือกสินค้าและบริการครับผมเมื่อเลือกสินค้าและบริการนะครับปั๊บ้าไปฮะเราก็เลือกถัดไปครับผมเมื่อคลิกในส่วนของถัดไปปั๊บนะฮะเราสามารถที่จะใส่เว็บไซต์ที่เรามีอยู่แล้วก็ได้นะครับหรือหากเราไม่มีเว็บไซต์ที่เรามีอยู่ครับ เราก็คลิกง่ายๆตรงคลิกข้ามด้านบนครับข้ามท็อปก็ไปฮะนี่แค่นี้ฮะคุณผู้ชมก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วครับแต่คราวนี้ฮะคุณผู้ชมมาเลือกรูปได้นะฮะจะใส่รูปอะไรตรงนี้ครับคุณผู้ชมคลิกตรงที่รูปปากกาตรงนี้เลยนะครับ ป๊าคลิกที่รูปปากกาฮะแล้วก็เลือกรูปแฮสชนแนลเราจะขายกล้วยปิ้งฮะแล้วเราก็คลิกเรียบร้อยครับนี่เลยฮะเราจะต้องเป็นผู้ขายกล้วยปิ้งอันดับหนึ่งของโลกนี้ให้ได้ครับผมเราก็ใส่รูปไปเลยด้วยความมุ่งมั่นแบบนี้มากๆครับ จากนั้นหากคุณผู้ชมยังไม่อยากใส่รูปนะครับก็สามารถที่จะคลิกข้ามที่อยู่ด้านบนตรงนี้ได้ครับหรือตรงนี้เอาใหม่ใหม่ข้ามขั้นตอนไปหรืออยากจะเปลี่ยนรูปภาพก็มาคลิกตรงนี้นะครับแต่หากใส่รูปนี้เสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมมาคลิกที่แท็บไปตรงนี้นะครับคลิกแท็บไปต๊อปบเข้าไปเรียบร้อยฮะอันนี้คุณผู้ชมก็จะเป็นการเปลี่ยนรูปภาพที่อยู่ตรงนี้แล้วฮะรูปภาพที่อยู่ตรงนี้ครับผมก็คือโอเคเราคลิกตรงนี้นะครับคุณผู้ชมมาคลิกที่ตัวปากกาตรงนี้นะครับ ปั๊บนะฮะคลิกปากกาตรงนี้ครับผมแล้วหลังจากนั้นก็เลือกรูปภาพฮะเลือกอ่ะตรงนี้เรียบร้อยแล้วการอ่ะตรงนี้ครับผมเป็นรูปอะไรก็มารู้เนี่ยบันทึกนะฮะขายกล้วยปิ้งต้องสตรองครับผมใครอยากขายกล้วยปิ้งต้องสตองฮะหลังจากทําตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็มาคลิกตรงที่เพจนี้ก็ได้นะครับหากไม่อยากใส่รูปก็มาคลิกคลามนะครับหากอยากเปลี่ยนรูปก็มาคลิกตรงนี้หากเสร็จแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับไปที่เพจฮะแค่นี้ ตวอัเข้าไปแค่นี้เองฮะคุณผู้ชมเนะี่ยเหลือเชื่อไหมครับแค่นี้คุณผู้ชมก็สร้างเพจเสร็จแล้วฮะเพจขายกล้วยปิ้งซัทแชนเนลครับผมเราจะทำการขายไปทั่วโลกยันดาวอังคารครับผมโอ้โหยิงขุยยิงไรสาระครับผมเอาเป็นว่า แค่นี้ฮะแค่นี้เองจริงๆครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสร้างเพจกุ้ยปิ้งของคุณผู้ชมได้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะโพสต์อะไรก็ได้ฮะจะใส่รูปภาพจะโปรโมทก็ได้หรือจะแก้ไขเพจก็ได้ครับผมคุณผู้ชมสามารถทําได้อย่างเต็มที่เลยนะครับนี่เห็นไหมฮะเพจของคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยโอ้โหมันมันง่ายยิ่งจนแบบบางคนนึกไม่ออกว่าเฮ้ยเพจมาสร้างยังไงว่าจริงๆมันทําแค่นี้เองนะครับคราวนี้คุณผู้ชมลงมาดูในส่วนการแก้ แก้ไขเพจครับว่าเขามีอะไรให้บ้างครับเรามาดูแก้ไขเพจน,นะครับแก้ส่วนหัวของเพจแก้ปุ่มแก้แถบแก้อะไรตรงนี้ก็ทําได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้นะครับหลังจากนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะโพสต์เรื่องราวต่างๆแล้วก็เอา,อาลิงก์ของคุณผู้ชมตรงนี้นะครับเข้าไปแชร์ต่่างๆทีต่างๆได้เลยครับว่า เนี่ยฉันจะอ่าฉันทําฉันทําเพจขายกล้วยปิ้งแล้วนะเนี่ยเธอช่วยมาติดตามฉันหน่อยคุณผู้ชมก็มาคลิกตรงแชร์ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์คัดลอกลิงก์ครับเราก็จะมีลิงก์ซึ่งนาอ่าทําให้คุณคนอื่นๆน,นะครับค้นหาเราเจอนะครับเอาทําไมไม่มาโอเคคัดลอกลิงก์อ๋อมันคัดลอกแล้วฮะม,มันไม่ได้โชว์ว่าคัดลอกแล้วครับหลังจากนี้เราไปพาร์ทไว้ตรงไหนก็ได้นะครับวางไปเลยฮะวางตรงนี้มันก็จะเป็นคลิปลิงก์ของเราตรงนี้นะครับเห็นไหมมีเซตช่องนฮะกลยปิ้งครับคราวนี้ครับคุ จะแสนง่ายได้ในการทําเพจแค่นี้คุณผู้ชมก็เริ่มต้นธุรกิจของคุณผู้ชมได้ได้วยกันรสร้างเพจเรียบร้อยแล้วครับและนอกจากนี้นอกจากขายกรีปปิ้งนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะทำเป็นเพจของกลุ่มต่างๆได้ตามความพอใจเลยนะครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับเราอย่าลืมสร้างเพจสนุกๆมาแบ่งกันดูครับสวัสดีครับเจ้า